ผู้ชมคะการสมัครรับบุคคลเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือว่าระบบแอดมิชชั่นเนี่ยนะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะก็จะประกาศผลกันราวๆวันที่8พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งในครั้งนี้ปีนี้ค่ะก็มีผู้ที่สมัครเนี่ยนะคะมากถึง 124,000 คนนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าจำนวนรับจริงย่อมน้อยกว่าผู้สมัครนะครับคุณผู้ชมครับปีนี้สามารถที่จะรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด 122,868 คนครับตัวเลขต่างจากผู้สมัครเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเวลาประกาศผลจริงอาจจะมีผลที่ออกมาแตกต่างกันเล็กน้อยครับแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับในตัวเลขจำนวนนี้นั้นมีจำนวนการรับจริงทั้งหมดน่าจะสูงกว่านี้เนื่องจากมหาวิทยาลัย24แห่งนั้นมีการเปิดรับตรงและก็คัดเลือกนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนครับว่ามหาวิทยาลัยทั้ง24แห่งรับตรงทั้งหมดกี่คนแต่ก็มีรายงานนะครับว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับตรง 60% ของจำนวนนักศึกษาที่รับได้ 2,200 คนขณะที่ธรรมศาสตร์รับตรง 50% ครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒรับตรง 70% แพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยรับตรง 100% นะครับคุณผู้ชมครับระบบ Entrance นั้นใช้มาจนถึงปี2543นะครับพอขึ้นปี2544ก็เริ่มที่จะเข้ามาใช้ระบบ Admission หรือว่าระบบกลางครับเนื่องจากมีคนเห็นนะครับว่าระบบ Entrance นั้นอาจจะทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำระหว่างนักเรียนที่อยู่ในเมืองกับนักเรียนที่อยู่ในชนบทครับแต่ว่าหลังจากมาใช้ระบบ Admission แล้วปรากฏว่ามหาวิทยาลัยก็หันไปรับตรงมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดคำถามของนักเรียนในยุคปัจจุบันครับว่าเอ๊ะบ้านเราเหมาะกับการใช้ระบบ Admissionหรือเหมาะกับการใช้ระบบตรงมากกว่ากันติดตามเรื่องนี้จากคุณปัญญานานกระโทกครับก็คือจะมีปัญหาตรงที่ว่านายรัชตะสุภวุฒินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชวินิตบางแก้วเป็นอีกคนหนึ่งที่รอผลสอบแอดมิชชั่นเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลังจากที่เขาพลาดหวังจากการสอบตรงคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเด็นหลักจริงๆที่เด็กต้องการคือข้อสอบแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนในการเข้าไปมหาลัยเนี่ยคือแบบอยากให้มันวัดคนได้จริงๆอะค่ะว่าแบบวัดความสามารถในการคิดคำนวณวิชาฟิสิกส์อะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องเป็นจำเป็นในการเรียนวิศวะอะครับไม่ใช่แบบมีเคมีมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยครับ2ปีที่ผ่านมาระบบสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยได้รับความนิยมจากนักเรียนหลังการเปลี่ยนระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบ O-net A-net มาเป็น O-net GATPATนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นว่าระบบการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันนี้ทำให้เด็กที่เรียนชั้นปีที่1แล้วส่วนใหญ่จะออกมาสอบแข่งขันใหม่หรือที่เรียกว่าเด็กซิ่วมีจำนวนมากขึ้นคือการซิ่วมันก็มีทุกปีอะค่ะแต่ว่าปีนี้คิดว่าค่อนข้างมากเป็นพิเศษคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเปลี่ยนระบบใหม่เปลี่ยนมาใช้แกดแพททำให้ฐานคะแนนเดิมของปีที่แล้วไม่มีเราไม่สามารถดูคะแนนปีที่แล้วมาเทียบได้อะบางคนเลือกเอาคณะที่ชัวร์มากกว่าเป็นคณะที่เราอยากเรียนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปเรียนจริงๆปุ๊บก็เกิดไม่ใช่ก็ต้องซิ่วนายมนัสอ่อนสังหรือพี่ลาเต้ผู้ดูแลเนื้อหาด้านการศึกษาเว็บไซต์เด็กดี.com ชี้ว่าปัจจุบันนี้เด็กนักเรียนที่กำลังสอบแข่งขันเข้าระดับอุดมศึกษาในปีนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าวิธีการสอบตรงกลางคืออะไรถ้าน้องๆเข้ามาโพสต์ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นน้องม.5ที่จะขึ้นม.6ปีนี้ครับก็จะมาโพสต์ว่าสับสนในระบบรับตรงที่ออกมาใหม่เพราะตอนนี้ทางผู้ใหญ่เนี่ยมีชื่อใหม่มาให้น้องๆได้เรียนรู้แล้วก็คือรับตรงกลางซึ่งไอ้ตรงรับตรงกลางเนี่ยคือรายละเอียดต่างๆมันยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่น้องๆก็จะเริ่มมาโพสต์ถามกันแล้วว่ามันคืออะไรแล้ววิชาที่สอบคืออะไรส่วนตัวผมถ้ายังเป็นระบบปัจจุบันอยู่นี้นะครับเห็นด้วยในคอนเซปต์เห็นด้วยในแนวคิดของเขาแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าไปมามันกลายเป็นข้อสอบที่วัดดวงไปแล้วครับมันไม่ได้วัดความสามารถจริงๆแต่ถ้าณปัจจุบันเนี่ยเห็นด้วยกับระบบไหนก็คิดว่ารับตรงน่าจะเหมาะสำหรับการสอบตรงนั้นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระก็คือค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องการสมัครเข้าสอบและค่าเดินทางที่ต้องเดินทางไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เปิดรับที่สำคัญคือการสอบตรงอาจทำให้เด็กนักเรียนที่สอบคณะที่ต้องการแล้วอาจไม่ตั้งใจเรียนในเทอม2ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้อภิชนเพชรนุ่นถ่ายภาพปัญญานากระโทกรายงานคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกกับทีมแตกประเด็นนะครับว่าทั้งรับตรงและก็ระบบแอดมิชชั่นนั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันการเอามาปรับใช้ในบ้านเราก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปเล็กน้อยครับรับตรงควรจะมีภายใต้ข้อจำกัดนะครับผมเรียนเลยว่าคะแนนเฉลี่ยถ้าเด็กกลุ่ม admission เนี่ยมีเพียงถ้าตั้งไว้1นะครับเด็กกลุ่มรับตรงที่ทางวิศวะรับเองเนี่ย 1.5
ก็คือว่ามีผลการเรียนเนี่ยดีกว่ากับ 50% จุดหนึ่งจุดห้าเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้นตกไปประมาณ 1.8 นั้นรับตรงเนี่ยจะต่ำกว่าความสามารถพิเศษเล็กน้อยนี่ถ้าผมเทียบเป็นแบบดัชนีนะครับมีรายงานนะครับว่าจากคณะขออภัยครับเป็นรายงานจากเด็กดี .com เว็บไซต์มีสิ่งที่พลิกผันในปีนี้นะครับคณะที่ยอดนิยมของปีนี้จากระบบแอดมิชชั่นปรากฏว่าอยู่ที่คุรุศาสตร์และก็ศึกษาศาสตร์ครับมีเด็กเข้าไปเลือกกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเด็กเลือกเข้าไปถึง 7,000 คนแต่ว่ารับได้แค่230คนเท่านั้นเราไม่ใช่อย่างนี้เนาะนานมาแล้วขอบคุณค่ะคุณ